สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเต็นท์สายดาร์กนะครับของสนามเดินป่าปี2022อันนี้ก็จะมีเต็นท์นิโก้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละตัวเลยนะครับแล้วก็ทาร์ป 3x4 สีดำฮะนิโก้สีดำเปลี่ยนลายใหม่นะครับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายที่ซูเปอร์สปอร์ตอยู่นะครับลายเดิมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทาร์ป 3x4 สีดำส่วนเสาด้านหน้าก็จะเป็นเสารุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็เอามาเทสการใช้งานดูฮะตัวนี้ก็จะสูงอยู่ทั้งหมดประมาณ2.70 เมตรนะครับแต่ตัวนี้เราต่อแค่3 ท่อนนะครับเป็น2.10 เมตรนะฮะส่วนเสาซ้ายขวาก็จะเป็นเสาของตัวแถมมาในชุดนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ออร่า3ฮะสีดำตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในซูเปอร์สปอร์ตเช่นกันนะครับเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมนะครับจะมีชุดเก้าอี้นะครับของสนามเดินป่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้โลแฟตฮะโลแฟตก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับมีสีเขียวนะครับแล้วก็สีกลมออกดำๆนะฮะก็สีกะกีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะพับปรับระดับของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้ก็จะปรับระดับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับแล้วก็จะมีนี้ครับเก้าอี้พุ่มกับไดเรคเตอร์แชร์นะครับปี2022ตัวนี้จะโอเวอร์ไซส์นะครับใหญ่อลังการแข็งแรงนะครับไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับตัวนี้ต่างกันกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีที่วางของด้านข้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละตัวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์นิโก้เดี๋ยวให้ดูด้านนอกก่อนนี่ฮะสำหรับเต็นท์นิโก้ก็จะเป็นตัวที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2021นะครับเมื่อปลายปีเป็นสีโกโกวานะครับสีเขียวสีเหลืองส้มตัวนี้ก็จะเป็นสีดำล็อตที่2ก็จะเป็นสีดำแต่ว่าลายนะครับจะไม่ใช่ลายนี้นะครับจะเป็นลายตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็โลโก้สอเสือตัวนี้ก็จะมีประตู2บานนะครับประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างนะจะอยู่ข้างเต็นท์นะครับพร้อมมีเทเลสให้นะครับด้านหลังก็จะมีหน้าต่าง1บานสำหรับขนาดตัวนี้เต็นท์นิโก้นะครับขนาดอยู่ที่2.20 เมตรนะครับความกว้างนะฮะความยาวอยู่รวมอยู่ที่1.50 เมตร2.50 เมตรครับเทเลสยืดมาประมาณ1.20 เมตรโดยประมาณนะครับเสาก็สูงเป็นเสาถอดได้นะครับเสาเทเลสนะครับ3ท่อนสามารถปรับถอดเป็น2ท่อนได้สำหรับตัวนี้ด้านข้างนะครับขออนุญาตถ่ายด้วยเลนส์ใบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านข้างนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับนี่ฮะก็จะมีหน้าต่างเล็กๆ1บานตรงนี้ส่วนหน้าต่างก็จะยื่นออกมาประมาณจากตัวมุ้งนะครับประมาณอีก 10% นะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนสะไหลย้อนกลับไปนะฮะถ้าเราหนาวเราก็ปิดไปได้เลยมีจุดตีนตุ๊กแกให้นะฮะถ้าร้อนก็ดึงดันมีตัวค้ำดันนะครับตัวนี้ข้างในเป็นโฟมนะครับด้านหลังเราก็ดึงเชือกเพื่อระบายอากาศเข้าด้านล่างนะครับเพื่อให้อากาศมันปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับตัวนี้ก็สเปคโอเคเลยนะครับนอนเหมาะกับนอน2คนน้ำหนักเบานะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสกรีนลายใหม่นะครับแต่สีดำล็อตที่แล้วก็ยังมีวางจำหน่ายนะครับในซูเปอร์สปอร์ตลองเสิร์ชหาดูได้นะครับสำหรับลูกค้าต้องการนอน2คนแบบมีเทเลสนะครับ
ดูรอบๆด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นสายดาร์กนะครับสายดำทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวเต็นท์แล้วก็ทาร์ปตัวนี้ก็จะเป็น3คูณ4นะครับประมาณนี้นะครับเต็นท์นิโก้เทเลสมีที่มีเทเลสนะครับนิโก้นอน2คนประมาณนี้ก็จะมี3สีด้วยกันน้ำเงินกลมสีเบจสีดำก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับเท่านั้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซตทาร์ปนะครับ3คูณ4จะมีเสาแถมมาให้2ต้นนะครับแล้วก็เชือกประมาณ6เส้นสมอบวกอีก6เส้นนะครับตัวนี้จะเจาะตาไก่อยู่ทั้งหมด8รูนะครับแต่เสาด้านหน้านะครับจะเป็นเสารุ่นใหม่ของสนามเลื่อนป่าขนาดใหญ่อลังการงานสร้างครับนะเป็นเหล็กนะครับมีทั้งหมดในชุดมันมีทั้งหมด4ท่อนนะครับท่อนละ70เซนแต่ตัวนี้เราแปลงเหลือแค่2เมตร10 3ท่อนนะครับถ้าใส่ท่อนที่4มันเหมาะกับ4คูณ6อันนี้วิธีการกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงบ้านเรือนไทยครับเหมือนศาลาข้างทางอะประมาณนั้นเพื่อให้อากาศปลอดโปร่งนะครับอุปกรณ์เราก็มีหลากหลายอันนี้เอามาทดสอบทดลองใช้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆประมาณนี้ก็จะมีเก้าอี้โลแฟตนะครับ3คู่สีเก้าอี้ภูมิกับโต๊ะนะฮะสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นเต็นท์ออโรร่า3สีดำนะครับดำทมิฬสำหรับตัวนี้ผมก็จะมาพูดขนาดก่อนนะครับสำหรับเต็นท์ออโรร่า3สีดำนะครับขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับสูงเมตร70เป็น2ประตู2หน้าต่างผ้าโพลีเอสเตอร์2301ทีเคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลนะครับสกรีนนะครับนะฮะเป็นรีเฟกนะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับตอนกลางคืนออปชั่นต่างๆก็จะมีนะฮะช่องใส่สายไฟพื้นก็จะเคลือบกันน้ำสองด้านประตูนะครับประตูของเราจะเป็นรูปตัวดีนะครับตัวนี้ตรงด้านหน้าเป็นผ้าเต็มนะครับสำหรับตัวตระกูลออโรร่าเนื่องจากไฟชิดก็จะสั้นเวลาฝนตกเราถึงเอาประตูผ้าเต็มเนี่ยไว้ด้านนอกนะครับซิปก็จะเป็นซ้ายนะฮะก็จะมีที่กันฝนกันน้ำบางซิปนะฮะไปดูภายในกันภายในก็กว้างขวางอาจจะลกนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่นิดนะครับเยอะเลยเมื่อคืนก็ทดสอบลองนอนนะครับนะฮะโครงสร้างเป็นแบบเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวนะครับส่วนด้านบนเป็นตัวสอด1จุดนะครับด้านบนสอด1จุดเพื่อค้ำยันเสาไว้เสาเต็นท์นะครับขนาดเสาไฟเบอร์ก็จะเป็นขนาดอยู่ที่ 9.5 มิล นะครับสกรีนลายในตัวสกรีนลายสนามเดินป่านะครับแล้วก็โลโก้ดั้งเดิมนะครับข้างในนะครับก็จะประตูเข้าออกหน้าหลังนะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องใส่สายไฟนะครับส่วนด้านหลังจะไม่มีนะครับแล้วก็หน้าต่าง2บานซ้ายขวาอากาศโปร่งโล่งสบายนะครับสำหรับออปชั่นตัวนี้แล้วก็จะมีที่ใส่ของใต้หน้าต่างนะครับ2จุดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูรอบตัวเต็นท์ว่ามันจะโปร่งขนาดไหนโอ้โหบรรยากาศดีนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เราก็มาถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านฐานฮิรันนะครับสถานที่เราที่เราจัดกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะฮะ
นี่ออร่า3นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบนะครับอันนี้เราก็เปิดประตูทิ้งไว้เลยนะครับมาแบบขาพิการด้วยรอบด้านนะครับเนี่ยเนื่องจากมาถ่ายทำสถานที่จริงกลางนอนจริงนะครับเมื่อคืนทดสอบใช้งานจริงก็ยังมีน้ำอยู่นะครับน้ำก็ยังขังอยู่นะครับนี่ฮะกันฝนกันน้ำได้ดีทีเดียวเชียวแล้วก็เราไปถ่ายรูปครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไม่แนะนำสินค้าตัวไหนใหม่ๆก็เดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับก็สินค้าของเราก็มีมาเรื่อยๆเกือบทุกรุ่นเกือบทุกสีนะครับก็จะมีหลักๆปีนี้ก็จะมีสีดำแล้วก็สีเขียวออลิฟตัดกะกีสีเขียวดั้งเดิมแล้วก็สีน้ำเงินดั้งเดิมถ้ามีสีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็จะไม่แนะนำอีกทีนึงนะครับสำหรับเสานะเดี๋ยวรออีกสักพักตามมาอันนี้เรามาเทสของงานใช้งานจริงนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ